ใจก็ท้อติดมากเลยนะเราอ่ะอย่าดิ้นสิโอ๊ยไปเร็วเร็วโอ๊ยเลือดหนึ่งเด็กนั่นน่ะเป็นหลับในห้องน้ำหรือไงยะไปนานจังครับเสี่ยอะไรนะครับใครตีหัวเสี่ยครับครับได้ครับเฮ้ยมีอะไรวะไอเด็กพวกนั้นมันตีหัวเสี่ยรีบตามจับตัวมันเร็วไปไปเฮ้ยนั่นไงพวกมันไปดิจับตัวไปตายแล้วงานเนี้ยฉันต้องโดนเสียดตีแน่เลยว้ายจิ้งกลับดีกว่าไม่ได้แล้วตายตายตายเฮ้ยอยู่ด้วยเฮ้ยรถมาเอาไงดีอ่ะกูพวกมันตามมาทันแน่เลยอ่ะเฮ้ยงั้นเอางี้พวกแกสองคนไปรอที่บ้านฉันก่อนดาวถอดเสื้อออกเร็วเฮ้ยทำไรวะกูก็แลกเสื้อกันไงแกฉันว่าพวกมันต้องคิดว่าแกเป็นคนตีหัวเสียแลกเสื้อกันดิเร็วๆเปลี่ยนเถอะเดี๋ยวฉันรอพวกมันก่อนใช่นางนี่นี่หว่าบอกมาพวกมันอยู่ไหนโอ้ยไม่รู้หรอกพวกมันไล่ฉันลงแล้วพี่ก็ตามหนูมาเนี่ยงั้นเราตามรถคนนั้นไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนูจำได้ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะไปแจ้งตำรวจโอ้ยไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้ถ้าพวกมันยังอยู่ในเมืองเพชรยังไงก็หนีเราไปไม่รอดหรอกเออว่ะตำรวจที่เนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าแตะเสียสักคนนี่หว่ากลับเว้ยไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมหางานทำเองมันยากงี้วะอย่าบ่นดิวะถ้าแกบ่นเนี่ยก็เท่ากับว่าแกตัดกำลังใจของตัวเองไปครึ่งนึงแล้วนะเว้ยเหรอไอ้ทีแรกฉันก็มีเต็มร้อยเว้ยแต่ตอนนี้ดิเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อย่าเพิ่งท้อสิวะเดี๋ยวก็ต้องมีสักที่แหละ
เห็นคุณค่าของงานเราโอ้โหไอ้ชัดเรามากว่า10กว่าที่นะเว้ยนี่ไม่มีใครเอาเราเลยจะหมดกรุงเทพแล้วสงสัยอีกที่อ่ะคงไปต่างดาวแล้วแล้วนี่ป้าเข้ามาได้ไงเนี่ยก็ป้าเป็นเจ้าของบ้านอ่ะทำไมป้าจะเข้ามาไม่ได้แล้ววันนี้นะถ้าพวกเธอไม่จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่เนี่ยป้าจะล็อกประตูห้องทั้งหมดแล้วก็จะเอาโซ่เนี่ยมาล่ามประตูไว้ด้วยชัดโอ้ยป้าครับผมขออีกเดือนนึงนะครับป้าตอนนี้ผมกำลังจะได้งานใหญ่แล้วพูดมากี่เดือนแล้วจ๊ะน้องชัดเดือนนี้ป้าไม่ยอมแล้วจริงๆป้าครับคือพวกผมไม่มีแล้วจริงๆอะครับป้าถือว่าป้าสงสารเด็กตามดำสองคนแล้วกันนะครับป้านะแต่ป้าป้าครับถ้าป้าไล่พวกผมออกไปตอนนี้ผมก็ไม่มีที่อยู่พวกผมก็ต้องไปนอนข้างถนนถูกยุงกัดตายผมขออีกเดือนนึงนะครับป้าป้าเอางี้ได้ครับป้าผมมาจำป้าไว้ก่อนแล้วกันงั้นผมให้อีกข้างครับก็ได้ก็ได้ก็ได้สุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะจ๊ะครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยป้าก็จะไม่มาทวงเองป้าจะให้ผัวป้าเนี่ยมาทวงจ้ะแล้วถ้าพวกเธอเนี่ยอยากจะหอมแก้มผัวป้าเนี่ยก็เชิญเลยนะจ๊ะบินค่าน้ำค่าไฟจ้ะถ้าไม่ปิดใหญ่เนี่ยก็จะมาตัดแล้วนะครับคนลุกอ่ะครับสวัสดีครับป้าโอ้โหนางพวกโง่แม่รู้หรือเปล่าว่าเสียชูชัยเขาให้ที 3-4,000 ปาดหน้าฉันแล้วยังจะหนีหน้ามาซุกหัวที่นี่อีกงั้นนะสร้อยก็รีบกลับไปหาเสียสิเผื่อเสียอารมณ์ดีขึ้นจะได้เลิกตามล่าพวกฉันสักทีนึงอีบ้าจะให้กูไปตายหรือไงเราฟ้าดาวนี่ๆๆๆหยุดเลยไม่น่ะตัวดีตัวดีนี่เป็นไงบ้างพวกมันจะตามมาอีกไหมอะวันนี้มันคงเลิกตามแล้วล่ะแต่ฉันไปได้ยินพวกมันพูดมาว่ามันไม่ปล่อยพวกแกไปแน่ๆอะแน่นอนอยู่แล้วแหละพวกแกยังไม่รู้จักเสียชูชัยดีเขามีมือปืนเป็น10สามารถที่จะสั่งชี้นิ้วฆ่าใครก็ได้ยังกระชี้ประดุกโอ้ยเนี่ยดาวฉันว่าพวกแกต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นสักพักนึงแล้วพอเรื่องสามเมื่อไหร่ค่อยกลับมาแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอะญาติที่อื่นฉันก็ไม่มีเลยนะดาวแต่แกมีฉันเว้ยพวกเรารีบไปกันเถอะก่อนที่รถไฟจะหมดถ้าฉันบอกเสียชูชัยไว้พวกอีเด็กเปรตนี่อยู่ที่ไหนฉันคงจะได้รางวัลก้อนโตฮัลโหลเสียคะหนูได้ยินข่าวว่าเสียกำลังตามหาพวกอีเด็กเปรตนั่นอยู่หรอคะนั่นไงอยู่นั่นไปดิตามไปจับมันดิยังรักเธอแต่รู้ไหมใจก็ท้อไป